อยากจะเอาหน้าของเราไปขยับในรูปผลไม้แบบนี้แอปพรีเฟสสามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอปสนุกๆอย่างเช่นแอป Reface นั่นเองนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆเอาภาพนิ่งไปขยับตามเพลงใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนครับเอาหน้าของเราไปใส่ในรูปของผลไม้หรือเพื่อนๆอยากจะเอาไปใส่แบบอื่นก็ลองดูนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะทำคลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดรูปผลไม้หรือว่ารูปที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับมากันที่แอป Reface เลยครับกดเข้าไปที่แอป Reface ครับจะมี new feature ใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเป็นรูปผลไม้แบบนี้เนาะหรือว่าอู้อันนี้เป็นรูปปลาเนาะสามารถที่จะเอาหน้าของเราไปใส่แล้วก็ให้มันขยับตามเพลงหรือว่าคำพูดของที่อยู่ในแอปได้นะครับเอาเรามาลองกันเลยนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นรูปส้มแล้วกันกดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างเขาจะให้เพื่อนเพิ่มใบหน้าเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยครับถ้าเพื่อนๆมีใบหน้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะถ่ายรูปก็กดถ่ายได้เลยเนาะแต่ในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นรูปภาพแล้วกันเนาะสมมติผมเลือกเป็นรูปนี้เลยนะครับกดเข้าไปก็ทำการขยายนิดนึงให้เห็นแต่ใบหน้านะครับเสร็จแล้วก็กด choose นะครับรอการประมวลผลแป๊บหนึ่งครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกตำแหน่งที่จะเอาใบหน้าไปใส่นะครับสามารถใช้2นิ้วในการขยายให้ใบหน้าใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับจะย่อหรือขยายก็ใช้2นิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกตำแหน่งที่ถูกใจแล้วนะครับก็กดที่คำว่าดันนะครับแล้วก็กดปุ่ม Reface ข้างล่างนี้เลยจากนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะมีโฆษณาขึ้นก็รอจนกว่าโฆษณาจบแล้วกดที่กากบาทนะครับกดกากบาทได้เลยนะครับเขาก็จะเอาหน้ามาใส่แบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเลือกเพลงหรือว่าคำพูดที่อยู่ในแอปนะครับกด CR ตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีเพลงหรือว่าคำพูดต่างๆในแอปค่อนข้างเยอะนะครับคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยครับสมมติผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเมื่อโอเคแล้วเราก็กดคำว่า Reface นะครับกดไปเลยเขาก็จะทำการประมวลผลนะครับในช่วงนี้ก็มีโฆษณาขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อโฆษณาจบเราก็กดปุ่มกากบาทตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะทำการประมวลผลให้เลยนะครับก็จะมีตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำการบันทึกโดยการกดปุ่มเซฟตรงนี้ได้เลยครับคลิปก็จะไปอยู่ที่มือถือของเพื่อนๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่ภาพอื่นตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากเสียตังค์ก็ทนดูโฆษณาสักนิดหน่อยเนาะแล้วกดปุ่มกากบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับเอารูปหน้าของเราไปใส่กับผลไม้แล้วก็ให้มันขยับตามเสียงเพลงหรือว่าเสียงพูดที่มีต้นแบบมาจากแอป Reface นั่นเองนะครับลองเอาไปเล่นสนุกๆกันได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ